ทุกท่านเข้าสู่คายลำแสงซินโครตอนแสงแห่งอนาคตค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอนร่วมกับโรงเรียนจิตรดาจัดขึ้นให้กับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ซึ่งจัดเป็นครั้งที่3แล้วนะคะโดยใช้ชื่อว่าค่ายลำแสงซินโครตอนแสงแห่งอนาคตค่ะค่ะกิจกรรมในค่ายนะคะก็มีหลากหลายมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการกิจกรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงซึ่งน้องๆ นะคะจะได้รู้จักกับเทคโนโลยีแสงซินโครตอนซึ่งเป็นเทคโนโลยีแสงขั้นสูงผ่านกิจกรรมต่างๆน้องๆ นะคะจะได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมอีกด้วยค่ะค่ะกิจกรรมจะสนุกแค่ไหนตามไปชมกันเลยค่ะดีใจมากนะที่มีโอกาสทำงานร่วมกันกับทางโรงเรียนแล้วก็สามารถช่วยในการจัดแลบต่างๆให้กับหลานๆได้มาทำนะครับขอให้สนุกสนานแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเรามาเริ่มกันที่การบรรยายเรื่องแสงซินโครตอนแสงแห่งอนาคตโดยดร.ประโคนคล้ายสุบรรณประธานในการจัดค่ายในครั้งนี้กันนะคะซึ่งในการบรรยายน้องๆจะได้รู้จักว่าแสงซินโครตอนคืออะไรกำเนิดมาได้อย่างไรและนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะประเทศไทยเราไม่มีเครื่องซินโครตอนอยู่แค่เครื่องเดียวเครื่องแรกและเครื่องเดียวก็คือเครื่องนี้ก็จะเห็นว่าเครื่องมันส่วนใหญ่จะลักษณะมันเป็นกลมๆเพราะว่ามันเครื่องซินโครตอนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นวงแหวนเราจะให้ดูว่าทำไมมันต้องกลมหลังจากที่น้องๆ นะคะได้รับฟังการบรรยายกันไปแล้วในตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้เข้ามาสู่ห้องปฏิบัติการแสงสยามมาดูเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนและได้มาสัมผัสการทำงานของนักวิทยาศาสตร์กันแบบจริงๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่น้องๆได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแสงสยามกันไปแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปจะเป็นการวอล์กแรลลี่ฐานการทดลองค่ะในครั้งนี้นะคะจะมีกิจกรรมอยู่5ฐานการทดลองค่ะโดยที่น้องๆจะได้มีส่วนร่วมในการทดลองน้องๆจะได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นจริงทุกขั้นตอนค่ะกิจกรรมจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะฐานที่1 Fast and Furious ฐานนี้เป็นการทดลองการบังคับลำอนุภาคอิเล็กตรอนด้วยแม่เหล็กเพื่อให้น้องๆได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ลำอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นซึ่งการบังคับอิเล็กตรอนนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการการผลิตแสงซินโครตอนณสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนอีกด้วยค่ะฐานที่2แก้ววายเตนบัมเป็นปรากฏการณ์การสั่นพองที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใส่พลังงานเช่นพลังงานเสียงให้กับวัตถุจะสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติหากความถี่พลังงานเสียงเท่ากับความถี่การสั่นตามธรรมชาติของแก้ววายจะเกิดอะไรขึ้นนะการทดลองฐานนี้มีคำตอบค่ะฐานที่3ท้องโลกใต้ท้องแมลงภายในท้องแมลงนั้นจะเป็นยังไงนะเทคนิคการถ่ายภาพเอ็กซเรย์3มิติด้วยแสงซินโครตอนจะบอกเราได้เทคนิคนี้สามารถถ่ายภาพให้เห็นโครงสร้างภายในได้แบบ360องศาโดยที่ไม่ทำลายวัตถุตัวอย่างจึงสามารถนำมาใช้ในงานวิจัยทางการแพทย์ภาคอุตสาหกรรมและทางวิทยาศาสตร์ได้ค่ะฐานที่4จิ๋ว 3Dในการทดลองนี้น้องๆจะใช้เทคโนโลยีการผลิตโครงสร้างขนาดเล็กระดับไมโครเมตรด้วยแสงอัลตราไวโอเลตในการสร้างตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจิตรดาฐานนี้จะต้องไปทำการทดลองที่รูมน้องๆจึงจะได้แต่งชุดเฉพาะกิจแบบนี้ค่ะฐานที่5เจาะลึกที่ซ่อนของจิ๋วกล้องจุลทรรศน์กล้องที่ขยายโลกสิ่งมีชีวิตจิ๋วให้เราได้มองเห็นได้แต่ด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้เรายังมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สามารถมองเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กกว่าเซลล์ได้อีกหลายเท่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกระจกจะใช้ลำอนุภาพอิเล็กตรอนในการตรวจสอบวัตถุแทนแสงธรรมดาลำอิเล็กตรอนจะส่องกระจกไปบนพื้นผิวของตัวอย่างทำให้ได้ภาพที่มีลักษณะเป็นภาพ3มิติมีกำลังขยายสูงมากกว่า 3,000 ถึง 100,000 เท่าฐานนี้น้องๆจะได้เห็นโครงสร้างระดับจุลภาคของชีสของโปรดของใครหลายๆคนกันค่ะค่ะในตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการทดลองพบทั้งแม่หลานและลูกหลานนะคะ
เรามาถามน้องกันดีกว่าค่ะว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างก่อนอื่นให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยค่ะผมชื่อทโบครับโอเคก็เป็นส่วนตัวผมชอบฐานท้องโรคใต้ท้องแมลงครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะฐานท้องโรคใต้ท้องแมลงคือฐานนี้นี่เขาจะพูดเกี่ยวกับการทำ CT สแกนที่เขาแบบสแกนพวกสมองอะไรประมาณนั้นนะฮะคือส่วนตัวเห็นว่ามันสำคัญมากๆและมีประโยชน์สุดๆเลยและการที่ได้มาเห็นขั้นตอนการทำเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับค่ะแล้วก็น้องอ่ะประทับใจอะไรในท่านบ้างคะอ๋อหลายอย่างเลยครับคือเพิ่งไม่ได้มาก่อนนะครับว่าไอการใช้เครื่องเล่นหนูภาพเนี่ยจะเอามาใช้เกี่ยวกับพวกสาขาชีววิทยาด้วยเช่นการตรวจพวกแบคทีเรียแอนติเจนอะไรพวกนั้นนะฮะและเอามาทำยารักษาโรคเอามาทำสายยับยั้งแล้วก็การเอามาพิจารณาพวกธาตุแต่ละตัวอย่างเงี้ยครับมันดูลึกซึ้งกว่าที่คิดไปเยอะมากค่ะสำหรับฐานที่สามต้องประโยชน์สำหรับน้องมากนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องเทโรด้วยนะคะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยค่ะครับก็สวัสดีครับชื่อปิ๊บครับโอเคค่ะน้องรู้สึกยังไงบ้างกับสถาบันวิจัยแสงซิลิโคนของเราคะครับก็เป็นประสบการณ์ดีครับได้เปิดตาครับได้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านฟิสิกส์หลายอย่างครับแล้วน้องชอบฐานไหนมากที่สุดคะชอบฐานที่4ครับการใช้เอ็กซ์เรย์ลิโทกราฟีครับในการทำตาโรงเรียนครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะกลับมาที่นี่อีกไหมได้ครับเป็นการรู้ดีครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีครับผมบอลครับชอบฐานไหนมากที่สุดของค่ายของเราบ้างคะผมชอบฐานที่1ครับฐานที่เป็นแก้วไวท์เทนลาบัมค่ะแล้วได้ความรู้อะไรจากฐานนี้บ้างอะคะเหมือนจะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการสั่นขึ้นเสียงให้ตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วไวท์ครับแล้วก็สังเกตการสั่นโดยใช้สโตโบสโคปสองแสงไปก็จะเห็นเป็นภาพชัดเจนครับผมเรารู้สึกประทับใจอะไรกับที่นี่บ้างคะที่นี่นะครับผมให้ความรู้ได้ค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ดีมากผมดูเยอะมากครับชอบครับชอบถ้ามีโอกาสนี้อยากจะกลับมาอีกไหมคะกลับมาครับอยากจะกลับมาให้นานกว่านี้เอาเรื่องแป๊บเดียวขอบคุณมากนะคะก่อนอื่นนะคะให้น้องแนะนำตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อป่านแก้วค่ะค่ะน้องป่านแก้วชอบฐานไหนเป็นพิเศษไหมคะชอบฐาน Fast and Furious ค่ะฐานที่1นะคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นเกี่ยวกับการที่เราสามารถพบปืนอิเล็กตรอนนะคะได้ในอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นทีวีจอแก้วอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากปืนอิเล็กตรอนเหมือนกันแล้วก็ยังมีที่เป็นเกี่ยวกับในทางธรรมชาติก็เช่นแสงเหนือค่ะแล้วน้องประทับใจอะไรในค่ายนี้เพิ่มอีกไหมคะหนูรู้สึกว่าการที่เราได้มาที่นี่ค่ะเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าการที่เราจะได้เห็นเทคโนโลยีระดับนี้ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นได้ทุกวันทั่วไปการได้มาที่นี่มันเหมือนกับการเปิดโลกใหม่ค่ะก็เป็นแนวทางให้หนูเลือกแนวทางการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับน้องป่านแก้วนะคะก็เป็นการเปิดโลกใหม่ให้กับน้องๆนะคะขอบคุณน้องป่านแก้วมากค่ะค่ะให้น้องแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมายค่ะค่ะน้องมายชอบฐานไหนเป็นพิเศษไหมคะฐานที่5ค่ะฐานที่5นะคะเป็นยังไงบ้างคะฐานที่5ก็สนุกดีค่ะได้ส่องดูชีสค่ะในกล้องเซฟค่ะน้องมายชอบกินชีสไหมคะฐานที่5ค่ะแล้วก็มีอะไรชอบเป็นพิเศษบ้างไหมคะสำหรับในค่ายนี้ชอบค่ะคือพี่เขาดูแลดีแล้วก็แบบให้ความรู้ในฐานต่างๆได้ดีมากค่ะคือแบบหนูแบบข้องใจอะไรที่เขาก็ตอบได้ค่ะถ้าได้กลับมาอีกจะกลับมาไหมคะในค่ายนี้ค่ะไว้กลับมาอีกนะคะนี่ขอบคุณน้องไม้มากนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแสงซิงโครตอนแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่ๆครับกิจกรรมสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้ค่ะแบบแต่ละถามสนุกมากครับพี่ๆก็เจ๋งช่วยบอกคำตอบจบลงไปแล้วนะคะสำหรับค่ายลำแสงซิงโครตอนแสงแห่งอนาคตต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนรวมถึงคณะครูจากโรงเรียนจิรดาที่ให้โอกาสสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนเป็นสถานที่ที่เพิ่มความรู้และสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ